ส่วนในช่วงชัวร์หรือมั่วนิ่มนะวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับของบรรดาผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลนะหนึ่งในนั้นก็เป็นเราสองคนด้วยสลาก80ในแอปเป่าตังใช่ไหมถูกต้องนะครับแต่ทีนี้มันมีข่าวอยู่นะครับบอกว่าถ้าเกิดใครไปซื้อสลากนะครับผ่านทางเพจนะที่ชื่อว่าเป๋าตัง plus ถ้าเกิดว่าเราโชคดีถูกสลากขึ้นมานะเขาบอกว่าจะได้เงินรางวัลเนี่ยมันสูงกว่าที่มีการว่าเอาไว้นะครับจะเป็นยังไงไปตรวจสอบกับชัวร์หรือมั่วนิ่มก่อนครับตรวจสอบแชร์ที่ว่าซื้อสลากดิจิทัลผ่านเพจเป๋าตังพลัสได้เรทดี3ตัวจ่าย 1,100 บาท2ตัวจ่าย110บาทไปที่ธนาคารกรุงไทยพบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มไม่เป็นความจริงค่ะเพจเป๋าตังพลัสเป็นเพจปลอมที่ผู้ไม่หวังดีทำการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดอย่าไปหลงเชื่อนะคะ